ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาใจของเรามีดวงเดียวเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลจะอะไรเนี่ยมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาสิ่งใดมาใส่ไว้ในใจที่มีคุณค่าของเราที่มีดวงเดียวนี้สิ่งที่เหมาะที่สุดที่จะนำมาใส่ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนและยิ่งกว่าเอามาใส่ไว้ในใจของเราให้นึกอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้เนี่ยหรือจะนึกเอาทีละอย่างก็ได้แต่ที่เหมาะที่สุดที่เราคุ้นเคยคือพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่ง่ายที่สุดในอย่างนี้ก็คือนึกถึงพระพุทธรูปนึกที่ทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสบริสุทธิ์ใสเกินใสสวยเกินสวยให้ท่านนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางกายของเราถ้าจำง่ายๆก็คือนึกให้เห็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางท้องนั่งทำสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงความบริสุทธิ์ของท่านให้ใสสว่างอยู่ในกลางท้องเลยนะจ๊ะนึกอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์คือไม่มีอารมณ์เรื่องอื่นเลยเรื่องงานเรื่องการบ้านช่องการศึกษาเราเรียนครอบครัวอะไรต่างๆไม่มีเลยมีแต่องค์พระอยู่ในตัวอย่างนี้เขาเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้ชัดใสแจ่มทีเดียวนะต่อจากนั้นก็นึกถึงเรื่องราวของพระองค์ท่านประวัติของท่านหรือพุทธประวัติกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยนี่เราก็นึกเรื่องราวกันเลยนะพอนึกองค์ท่านไว้ในกลางตัวแล้วก็นึกถึงเรื่องราวของท่านเพื่อให้เกิดความปีติปราโมทย์ใจมีความเริ่มใสอย่างซาบซึ้งว่ากว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้เคารพกราบไหว้บูชาให้เราได้ปฏิบัติบูชาให้เราได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของชีวิตกระทั่งเป้าหมายปลายทางของชีวิตนั้นมันยากแสนยากวิธีนึกถึงเพื่อทำความเริ่มใสให้เกิดขึ้นกับใจของเราก็คือเราก็นึกว่าตำแหน่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของกลางใครจะปรารถนาก็ได้ลูกทั้งหมดนี่ก็ปรารถนาได้อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเห็นว่าจะทำประโยชน์ได้ยิ่งใหญ่ตรัสรู้ด้วยตัวเองแล้วก็แนะนำสั่งสอนทั้งมนุษย์และเทวาทั้งหลายเราก็จะตั้งความปรารถนาได้ได้กันทุกคนละในที่นี้และเราก็ดูปฏิปทาคือข้อวัดปฏิบัติว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำกันอย่างไรโดยศึกษาจากประวัติของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้แล้วก็ศึกษาเรื่องราวที่ท่านเล่าถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
ที่ท่านได้เคยพบปะเจอได้ตัวท่านเองและได้เห็นในพุทธญาณอีกศึกษาเรื่องราวศึกษาแล้วเราก็ทำตามนั้นแหละทำอย่างท่านก็เป็นอย่างท่านคราวนี้เรามาดูว่ากว่าจะมาเป็นท่านมันยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนเส้นทางที่จะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าตั้งแต่ถ้าพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยท่านตั้งความปรารถนาท่านตั้งในทะเลนะในน้ำไม่ใช่ใส่ชุดประดาน้ำแล้วลงไปอย่างนั้นไม่ใช่ท่านตั้งตอนที่เป็นพ่อค้าอยู่ในเรือสำเภาเดินทางไปค้าขายยังต่างแดนเจอพายุสำเภาแตกทุกคนต่างก็ว่ายน้ำตะเกียกตะกายเอาตัวรอดท่านก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะตั้งตะเกียกตะกายเอาตัวรอดแต่ไม่ใช่ตามลำพังเอาบนบ่าของท่านมีบิดามารดาอยู่ตรงนั้นแบกมาด้วยท่านตั้งความปรารถนาตรงนั้นเลยอยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันยากอย่างนี้นะตั้งความปรารถนากันในน้ำที่ท้องทะเลมหาสมุทรแล้วก็สร้างความดีโดยทบทวนดูด้วยปัญญาของท่านว่าบารมีอะไรเนี่ยจะเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่านก็มองเห็นว่าก็ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมันต้องใช้เวลายาวนานนานแค่ไหนก็ไม่ทราบแต่รู้ว่ามันนานมากแต่แม้นานมากก็ไม่หวั่นไหวและดวงปัญญาของท่านก็พบว่าเส้นทางที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยาวนานนั้นเหมือนการเดินทางไกลจำเป็นจะต้องมีเสบียงถ้าหากการเดินทางไกลไม่มีเสบียงแล้วแม้จะปรารถนาดีแค่ไหนตั้งใจอย่างแรงกล้าแค่ไหนมันก็ไปได้ลำบากถึงได้ยากทีนี้เสบียงอะไรล่ะที่จะทำให้การเดินทางสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าได้มองเห็นแล้วต้องมีทรัพย์ต้องมีทรัพย์สมบัติมีทรัพย์มันดีตรงที่สะดวกต่อการสร้างบารมีไม่ต้องมัวไปทำมาหากินแบบหาเช้ากินค่ำจนกระทั่งไม่มีเวลานึกถึงการทำความดีเลยมัวแต่หากับกินคือหามาแล้วก็เอามากินกินเสร็จมีแรงก็ไปหาต่อแล้วก็เอามากินแล้วหากันได้ก็ไม่ค่อยได้มากได้ทีละน้อยๆลงทุนเยอะแต่ได้ผลน้อยอยากจะได้เร็วก็ต้องทุศีลคอยจี้คอยปล้นคอยขโมยเขาผลจากการทุศีลนอกจากติดตารางแล้วตายยังตกนรกไปอีกเพราะฉะนั้นการมีทรัพย์มันดีสร้างบารมีสรุปแต่ก็พิจารณาต่อไปอีกแล้วจะทำอย่างไรถึงจะไม่ทรัพย์ก็เห็นว่าเราต้องเสียอย่างหนึ่งเพื่อจะให้ได้มาอีกอย่างหนึ่งหายใจออกไปเพื่อจะได้ลมหายใจมันเข้ามาแทนแต่ถ้าเราไม่ยอมหายใจออกอั้นเอาไว้แต่อยากจะให้หายใจเข้าอย่างเดียวอยากได้อย่างเดียวโดยไม่ต้องลงทุนมันเป็นไปไม่ได้ท่านเห็นว่าเราจะได้มาซึ่งโภคทรัพย์เราต้องให้ไปก่อนต้องบริจาคออกไปซะก่อนเพราะฉะนั้นทานบารมีก็จึงเป็นเบื้องต้นของการสร้างบารมีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วก็สร้างกันยาวนานทีเดียวนานมากๆพระพุทธเจ้ามีอยู่สามประเภทตั้งแต่ปัญญาธิกะพุทธเจ้าสัทธาธิกะพุทธเจ้าวิริยะธิกะพุทธเจ้าการสร้างบารมีก็ใช้ระยะเวลาแตกต่างกันแต่เส้นทางแห่งการสร้างบารมีเหมือนกันสร้างมากกว่ากันนานกว่ากันเท่านั้นแหละปัญญาธิกะพุทธเจ้าใช้เวลาถึง20ประสงค์ไขแสนมหากัปสัทธาธิกะพุทธเจ้าน่ะ40ประสงค์ไขแสนมหากัปวิริยะธิกะพุทธเจ้าก็80ประสงค์ไขแสนมหากัปคือรวมระยะเวลาที่ทำและตั้งความปรารถนาเอาไว้ในใจน่ะไม่ยอมบอกใครเลยแล้วก็พอกล้าหาญบารมีเต็มเปี่ยมมาเขาก็เปล่งวาจาไม่กลัวใครก็จะยับเย้ยว่าเพ้อฝันฟุ้งซ่านอะไรอย่างนั้นพูดด้วยความองอาจกล้าหาญว่าฉันมีใจแน่วแน่ที่จะไปเป็นสัมมาพุทธเจ้าสร้างบารมีทำความดีเนี่ยไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยไม่อยากจะไปเป็นอะไรทั้งสิ้นจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ไปเป็นพระอินทร์พระราชาบนสูงสวรรค์ก็ไม่เอาตั้งใจอย่างเดียวจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยตัวเองและก็สั่งสอนผู้อื่นจนกระทั่งได้พบพระพุทธเจ้าผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นล้านองค์ทีเดียวแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยกว่าจะบังเกิดขึ้นในโลกต้องใช้เวลายาวนานทีเดียวบางกับก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้บางกับก็มีพระองค์เดียวบางกับก็สององค์สามองค์กับของเราได้มีห้าองค์เรียกว่าพัทรกับมีอยู่ห้าองค์กับหนึ่งเนี่ยมันยาวนานมากจนกระทั่งไม่ทราบจะกำหนดว่ากี่เดือนกี่ปีกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีแต่รู้ว่ายาวนานจึงก็ต้องเทียบเป็นอุปมาว่าภูเขาที่ไม่มีปล่องไม่มีช่องไม่มีโพรงแท่งทึบหนึ่งลูกบาศก์โยชน์คือกว้างโยชน์ยาวโยชน์สูงโยชน์เป็นแท่งทึบทีเดียวโยชน์หนึ่งก็16กิโลไปทางกว้างทางยาวทางสูงเป็นแท่งทึบทีเดียว100ปีทิพย์ก็จะมีเทวดาเอาผ้าที่บางเหมือนควันมาลูบไปทีหนึ่ง100ปีทิพย์ก็ลูบกันทีหนึ่งภูเขาเตียนลงไปหมดเมื่อไหร่ไม่มีภูเขาเลยถึงจะเรียกว่าหนึ่งกับ100ปีทิพย์มันจะเข้าใจว่าเป็น100ปีมนุษย์นะแล้ว100ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของ1ปีทิพย์วัน1คืน1ของปีทิพย์เท่านั้นถ้า100ปีทิพย์ก็คูณกันดูว่ามันยาวนานกันแค่ไหนเทวดาถึงจะมีอารมณ์เอาผ้ามาลูบกันไปทีจนกว่าจะเตียนนั่นหนึ่งกับแต่กับตั้งแต่มันแค่เศษของการสร้างบารมีนะส่วนของท่านน่ะ20ประสงค์ไขแสนมหากัปต์40ประสงค์ไขแสนมหากัปต์80ประสงค์ไขแสนมหากัปต์เพราะฉะนั้นน่ะส่วนคืออสงไขยเศษคือกับมหากัปต์อสงไขยก็แปลว่านับไม่ไหวคือมันมากกว่าจนไม่รู้จะเอาอะไรมาคำนวณมากกว่ากับนั่นเยอะแต่สิ่งที่นับไม่ได้นะรวมกันแล้วได้20ครั้ง40ครั้ง80ครั้งเห็นไหมจ๊ะว่ามันนานแค่ไหนและการสร้างบารมีของท่านนี่สละทั้งทรัพย์สละทั้งอวัยวะสละทั้งชีวิตตลอดทุกครั้งที่เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเพราะเป็นเทวดาเป็นเจ้าสวรรค์สร้างไม่ได้ได้แต่เสวยสุข
เกิดมาครั้งหนึ่งทรัพย์ก็ดีอวัยวะก็ดีชีวิตก็ดีสละไปเนี่ยปรารถนาอย่างแน่วแน่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ได้คิดไปเป็นอย่างอื่นเลยอย่างเดียวใจแน่วสละกันตั้งแต่มีทรัพย์น้อยๆก็สละน้อยๆมีทรัพย์ปานกลางก็สละปานกลางมีทรัพย์มหาศาลก็สละมหาศาลจนกระทั่งมีราชสมบัติสมบัติพระราชาสละหมดเลยคือให้สักเกลี้ยงถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋าก็ควักกระเป๋าออกมาเกลี้ยงถ้ามีเงินอยู่ในแบงก์ก็ควักกันหมดเลยแบงก์เต็มเลยยกให้หมดเลยสร้างบารมีแจกจ่ายสงเคราะห์โลกทำบุญกับเนื้อนาบุญบางเท่าที่จะมีอยู่ในยุคนั้นเป็นนักบวชก็มีเป็นฆราวาสก็มีคนยากคนจนแจกจ่ายกันหมดแม้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งยิ่งใหญ่กับพระราชามหากษัตริย์นับก็ไม่ได้เลยพระราชาปกครองแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่พระเจ้าจักรพรรดินะปกครองทวีปคำว่าทวีปในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปอเมริกาไม่ใช่อย่างนั้นทวีปก็คือโลกแล้วก็ไม่ใช่ทวีปเดียวปกครองทั้งสี่ทวีปเลยทวีปที่เราไปไม่ถึงด้วยกายมนุษย์นี่อีกสามทวีปคืออุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหทวีปอัปประโคยะทวีปทวีปอีกสามทวีปก็ปกครองไปหมดทวีปทั้งสี่เนี่ยมีเขาสุเมนซึ่งเป็นที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชกับดาวดึงก็อยู่ตรงนั้นเป็นศูนย์กลางทวีปทั้งสี่ก็อยู่ในทิศต่างๆกันชมพูทวีปก็อยู่ทางใต้นะแล้วก็มีอุตรกุรุทวีปตรงกันข้ามไปอประโคยานทวีปปุพพวิเทหะแต่ละทวีปจะมีมนุษย์อยู่หน้าตาไม่เหมือนกันอุตรกุรุทวีปก็กลมดวงจันทร์อย่างนั้นแหละปุพพวิเทหะก็น่าจัวอัปประโคยานกับสี่เหลี่ยมแปลกดีเหมือนกันชมพูทวีปก็น่ารูปไข่ของเราอยู่ชมพูทวีปพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่ด้วยรัตนเจ็ดรัตนเจ็ดนี่ปกครองมีสมบัติขนาดนั้นก็ให้หมดนั่นทรัพย์นะสละทรัพย์นะแจกจ่ายหมดให้แก่มหาชนปรารถนาบาบุญที่เกิดขึ้นนี้จะมุ่งไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวถ้ามาพูดถึงการสละอวัยวะควักโลกในตาปริมาณมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดติสะบูชาธรรมมากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปเลือดมากกว่าท้องทะเลเนื้อมากกว่าแผ่นดินนี่ไม่ใช่เป็นคำอุปมาแต่เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นสละเพื่อบูชาธรรมถ้ามีใครบอกว่าหนทางไปสู่พระนิพพานหรือวิธีที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเนี่ยขอให้บอกเถอะสละได้สละหมดอย่างนี้แหละมุ่งอย่างเดียวจะไปเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าสละชีวิตนี่หลายครั้งนับก็ไม่ถ้วนทีเดียวบูชาธรรมคือใครแนะนำบอกว่าวิธีที่จะไปเป็นพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแล้วก็ถวายชีวิตกันเลยทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิตมุ่งอย่างเดียวไปนิพพานท่านทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมได้รับพุทธพยากรณ์ผ่านพระพุทธเจ้ามาเนี่ยเป็นล้านองค์ล้านพระองค์นี่พยากรณ์เอาไว้เลยมาต่อไปนี่โดยอนุภาพบุญแห่งนี้นี่ในภพนั้นในกับนั้นจะได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับพุทธพยากรณ์อย่างเงี้ยจากองค์นั้นองค์นี้
ต่อเนื่องกันมาเลยก็ทำให้มีปีติมีกำลังใจอยากสร้างบารมีเพิ่มขึ้นมีความรู้สึกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ำไปเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนู่นจุติลงมาเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ใดท่านก็ยืนยันอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนี้ท่านมองดูบารมีกับความตั้งใจจริงที่ทำมาของบุคคลที่ปรารถนาเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าท่านมองลงไปในกลางหรือธรรมจักขุมองเห็นแจ่มแจ้งรู้ได้โดยญาณทัศนะแจ่มทีเดียวเพราะว่าธรรมจักขุและญาณทัศนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์ไม่มีอะไรกำบังได้ก็เห็นชัดเห็นแล้วก็บอกว่ากลับนั้นอีกเท่านั้นเท่านี้กลับจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อนั่นในตระกูลนั่นมีอัครสาวกซ้ายขวาชื่ออย่างนั้นมีพุทธอุปถากอะไรต่างๆก็บอกหมดเลยทำให้เกิดกำลังใจจะเป็นพุทธเจ้าก็สร้างบารมีซ้ำหนักเข้าไปอีกอย่างนี้เนี่ยเป็นล้านพระองค์ทีเดียวพอบารมีเต็มเปี่ยมก็ไปอยู่เป็นชาวสวรรค์สันตดุสิตอยู่ในชั้นดุสิตบารมีเต็มเปี่ยมทีเดียวเลยจ้ะไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตรอคอยเวลาที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระหว่างรอคอยก็ทำหยุดทำนิ่งทำภาวนาบนชั้นดุสิตนี่เขาไม่เล่นกันหรอกนะเขามีแต่ภาวนากันอย่างเดียวแต่ใครอยากจะสนุกสนานเพลิดเพลินมีเล่นก็ไปชั้นจาตุมหาราชดาวดึงยามานั่นนะยังมีสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ชั้นดุสิตนี่ชั้นพระบรมโพธิสัตว์ไปอยู่ก็ทำภาวนาใจแน่วแน่จะไปสู่อายตนะนิพพานกันอย่างเดียวมุ่งไปตรงนั้นอย่างเดียวระหว่างรอคอยก็เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ก่อนจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรหมสุทธาวาสจะมาบอกข่าวล่วงหน้าถึง 100,000 ปีดูนะจ๊ะกว่าจะมาตรัสรู้ได้เนี่ยพรหมสุทธาวาสคือพรหมที่บริสุทธิ์เป็นพระอนาคามีเป็นพระอริยบุคคลกายข้างนอกเป็นพรหมกายข้างในเป็นธรรมกายล่อนเหลืออีกขั้นเดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์มาบอกข่าวปรากฏให้หมื่นโลกธาตุนี่ล่วงรู้ไปหมดรับรู้ไปหมดเลยเขาบอกข่าวกันก่อนล่วงหน้าเป็นแสนปีทีเดียวรอคอยวันเวลาการมันเกิดขึ้นของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าหมื่นโลกธาตุพอได้เวลาถึงกำหนดที่จะมาตรัสรู้เทวดาทั้งหลายพรหมโลกพรหมตลอดหมื่นโลกธาตุที่รู้เรื่องราวเมื่อแสนกับโน้นมาเลยประชุมพร้อมกันมาอัญเชิญท่านอาราธนาท่านให้ลงไปปกติของเทวดาจะจุติคือตายจากสวรรค์เนี่ยมาอยู่มาเกิดบังเกิดในมนุษย์ปกติแล้วเนี่ยจะมีสัญญาณบอกเหตุผู้พันวันนะจะเศร้าหมองวิมานสุขสีไม่เคยมีเหงื่อก็จะมีเหงื่อออกเครื่องประดับประดาสู้หมดเลยเหมือนคนป่วยอย่างนั้นนั่นเป็นปกติทั่วไปแต่พระบรมโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะยังผ่องใสสว่างสวยตลอดเวลาไม่ได้มาแบบหมดบุญแต่มาแบบผู้มีบุญที่จะมาสั่งสอนโลกมาเป็นที่พึ่งต่อมนุษย์และเทวายังสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาแตกต่างจากผู้หมดบุญลงมาเกิดเทวดาพรหมรูปพรหมมาประชุมพร้อมกันเลยมาอาราธนาท่านให้มาบังเกิดขึ้นในมนุษย์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นที่พึ่งต่อมนุษย์และเทวาท่านก็ฟังด้วยใจที่สงบนิ่งเป็นปกติยังไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นท่านก็ตรวจตาดูว่าท่านถึงเวลาแล้วหรือยังดูเข้าไปในกลางตัวท่านนิ่งนิ่งแล้วก็พบว่าถึงเวลาที่จะลงไปแล้วก็รับอาราธนาไม่ใช่อยู่ๆพอเข้ามาบอกก็รับปากกันเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปสงบนิ่งตรวจตาบารมีของตัวดูว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยจะต้องลงไปก็ไปด้วยอาการปกติคือรับด้วยอาการปกติคือนิ่งเฉยแล้วก็บอกว่ารับเทวดาก็ดีอกดีใจกันยกใหญ่เลยพอรับปากแล้วท่านก็ตรวจตาเลยก็เรียกว่าปัญจมหาวิโลกนะดูเราจะมาลงมาเกิดบังเกิดในมนุษย์เนี่ยตรวจตาได้เลยจะลงมาในทวีปไหนเมื่อมันมีทั้งหมดทั้ง4ทวีปจะลงที่อุตรกุรุทวีปปุพพวิเทหะอัปรโคยานหรือว่าชมพูทวีปตรวจตาด้วยทิพจักขุนิ่งมองดูเห็นว่าต้องมาที่ชมพูทวีปแล้วท่านก็มองต่อไปอีกในยุคนี้มนุษย์อายุแค่ไหนเพราะบางยุคตอนที่อายุไขขึ้นอายุยืนเป็นแสนขึ้นไปเลยเนี่ยเวลาไขลงอายุไขเนี่ยมันถอยลงถึง10ปีก็มีคือมนุษย์อายุยืนยังมากกว่า10ปีเนี่ยแล้วก็ตาย5ปีแต่งงาน10ปีตายตัวเล็กนิดเดียวต้องเอามือถือไม้สอยมะเขือพวงนั่นมะเขือพวงก็โตเท่าเดิมนี่แหละแต่มนุษย์มันตัวเล็กลงเดี๋ยวนี้เล็กลงไปเรื่อยๆเราก็เห็นอยู่ก็ตรวจตาดูว่าจะลงมาเกิดในยุคนี้มนุษย์อายุไขแค่ไหนพอมองตรวจตาดูอายุไขมนุษย์ถ้ามากเกินไปจะมาสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามนุษย์จะนึกไม่ออกเขาอยู่กันซะยาวนานทีเดียวแต่ถ้าอายุน้อยลงไปสอนดวงปัญญามันก็สั้นแคบไม่ค่อยจะรู้เรื่องพอ5ปีมันจะคิดจะแต่งงานกันแล้วจะมีครอบมีครัวแล้วสอนกับประเดี๋ยวประดาวแค่นั้นคงไม่รู้เรื่องบาปมันเยอะพอตรวจตาเห็นว่าถึงกาลสมัยอายุขนาดนี้สมควรแค่นั้นยังไม่พอตรวจตาไปอีกแล้วจะไปลงตรงไหนแล้วชมพูทวีปมันกว้างมองไปดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปกติท่านลงมาบังเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงไหนมองดูว่าประเทศไหนเป็นอิสระไม่เป็นเมืองขึ้นใครบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขดูทุกอย่างเรียบร้อยบริบูรณ์ในยุคนั้นท่านมองเห็นมัธยมไทยตอนนี้ก็อยู่แถวเนปาลนั่นแหละเหมาะสมที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มองต่อไปอีกว่าจะเกิดในตระกูลไหนวิธีเลือกตระกูลท่านก็ดูว่าตระกูลไหนในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์เขายกย่องกันบางยุคบางสมัยเนี่ยยกย่องพราหมณ์เป็นใหญ่กว่ากษัตริย์เป็นใหญ่ทีเดียวทั้งกษัตริย์ทั้งตระกูลต่างๆเคารพกราบไหว้ยกย่องพราหมณ์พราหมณ์นี่มีครอบครัวได้ในยุคนั้นดูเป็นทั้งนักบวช ด้วยเป็นพราหมณ์เป็นมีครอบครัวด้วยบางยุคเขานับถือว่ากษัตริย์เป็นใหญ่เป็นสมมุติเทวราชสมมุติเทพพอท่านดูว่ายุคนี้นี่พระมหากษัตริย์พระราชาเป็นสมมุติเทพประชาชนยกย่องให้เป็นใหญ่แค่นั้นยังไม่พอตรวจดูไปอีกประการที่5ดูว่าเราจะเข้าสู่ครรภ์พระมารดาพระมารดานี่สร้างบารมีมา
พื่อปรารถนาเป็นพุทธมารดาหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ๆจะไปลงคนนั้นคนนี้จะเอาดูว่าคนนั้นสวยงามเป็นนางงามจักรวาลรวยมากอะไรต่างๆอารมณ์ดีใจดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องตรวจบารมีกันทีเดียวว่าบารมีของผู้ที่จะมาเป็นพุทธมารดาที่เราจะเข้าไปอยู่ในพระครรภ์สร้างบารมีมาอย่างน้อยก็แสนกับทีเดียวดูแล้วมีใจแน่วแน่สร้างมาเพื่อจะเป็นพุทธมารดาอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเลยไม่หลอกแหลกไม่โลเลวันนี้ปรารถนาเป็นพุทธมารดาพรุ่งนี้เปลี่ยนอีกแล้วอยากเป็นนางงามจักรวาลไม่เอาอย่างนั้นต้องแน่วแน่เป็นพุทธมารดาแล้วตรวจดูบารมีพอแล้วดูความประพฤติอีกว่ามีศีล5เป็นปกติหรือเปล่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดปดดื่มสุราดูตรวจตาดูถ้ามีศีล5เป็นปกติสร้างบารมีมาสมควรเป็นที่รองรับกายของท่านได้พอครบถ้วนทั้ง5ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ก็ลงมาเลยตอนลงมาก็มีอัศจรรย์เกิดขึ้นมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นเป็นสัญญาณว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือมหาบุรุษจะมาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วถึง32ประการยกตัวอย่างให้ฟังอย่างคนพิการตาบอดก็จะตาดีในวันนั้นหูหนวกก็จะฟังได้เป็นใบก็พูดได้หลังค่อมก็เหยียดตรงถ้าพูดถึงภพละเอียดในนรกที่มีความทุกข์ทรมานมากมายทีเดียวเนี่ยตั้งแต่ขุม1ถึงขุมที่8เนี่ยขุมบริวารอีกตั้งหลายร้อยขุมไม่ว่างเว้นจากการทุกข์ทรมานมีไฟเผาหล่นอยู่ตลอดเวลาไฟนรกดับชั่วคราวทีเดียวเลยออกไปถึงโลกันตนรกที่มืดมิดสนิทจนกระทั่งสัตว์นรกที่รูปร่างใหญ่โตโอฬารนึกว่ามีตัวอยู่คนเดียวไม่คิดว่าจะมีคนอื่นเพราะมองไม่เห็นตั้งกัดกันเองกินกันเองอยู่ในความมืดมนอนตะการในวันนั้นก็สว่างสวัยขึ้นมาเห็นเลยว่าอ๋อเราไม่ได้อยู่กันตามลำพังยังมีสัตว์นรกอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยห้อยหัวลงเต็มเลยเหมือนข้างคาวนั่นแหละห้อยเต็มหล่นลงไปในน้ำกรดแวบละลายเดี๋ยวกลับขึ้นมาเป็นตัวใหม่เอาปีนขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะในวันนั้นเนี่ยเป็นสุขสบายชั่วคราวแต่สุขแบบชาวนรกสุขแบบชาวโลกันคือทุกข์มันดับไปชั่วคราวนี่เป็นส่วนหนึ่งของสุภานิมิตที่การบังเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่พระครรภ์มารดาและพุทธมารดาจะต้องมีมหาสุบินบังเกิดขึ้นทีเดียววันนั้นจิตใจจะปลอดโปร่งผ่องใสมีความปิติสุขใจเป็นกุศลกุศลละจิตในวันนั้นก็จะมีนิมิตในฝันทีเดียวฝันเห็นช้างเผือกเอาดอกบัวที่เกิดจากสาอโนดาตในป่าหิมพานต์เอามาให้นี่จะมีนิมิตบอกกันเรื่อยมาเลยแล้วเวลาเข้าสู่ครรภ์พุทธมารดาก็เข้าแบบมีสติตั้งแต่ปฐมวิญญาณปฏิสนธิอยู่ในครรภ์พระมารดาโดยผ่านพุทธบิดาแบบมนุษย์ทั้งหลายประกอบธาตุธรรมกันอยู่ในกลางพุทธมารดาปิดช่องเดินและดูของพุทธมารดาและดูขาดก็อยู่ตรงนั้นตรงกลางท้องศูนย์กลางกายฐานเจ็ดจรดกันอยู่ตรงนั้นเลยบังเกิดขึ้นมาด้วยความมีสติตลอดเวลาเลยเวลาเคลื่อนออกจากครรภ์พระมารดาก็แตกต่างเป็นอัศจรรย์บุคคลพิเศษย่อมมีอะไรเป็นพิเศษผู้มีบารมีที่สั่งสมมามากบังเกิดขึ้นมาก็เป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการเกิดของท่านเนี่ยชัดเจนทีเดียวนะตรงนี้คือข้อสังเกตของพระบรมศาสดาของเราคือประวัติของการสร้างบารมีก็ชัดเจนท่านเล่าด้วยตัวของท่านเองเลย
มีบิดามารดาชัดเจนมีพุทธบิดาพุทธมารดาชัดเจนเลยมีทั้งสองเลยชัดเจนแจ่มแจ้งเลยเวลามาเกิดเนี่ยเลือกเกิดได้ไม่ใช่เลือกเกิดไม่ได้บางคนเลือกเกิดไม่ได้ไม่ดูให้ดีแล้วไปเกิดผิดที่แต่ของท่านเลือกเกิดได้มีพุทธบิดาพุทธมารดาชั้นเจนเกิดในตระกูลกษัตริย์ตระกูลที่สูงที่มนุษย์เขายกย่องนี่คือข้อสังเกตนะท่านเลือกลงมาขนาดนี้เลยระหว่างที่อยู่ในครรภ์พระพุทธมารดาพุทธมารดาในจิตใจเกลี้ยงบริสุทธิ์ปราศจากราคะเกลี้ยงทีเดียวไม่มีความกำหนัดยินดีในกามเลยมีใจสงบนิ่งดูแลพระครรภ์อย่างดีทีเดียวเมื่อเคลื่อนออกมาแล้วรูปสมบัติก็เป็นมหาบุรุษลักษณะที่สวยงามมากคล้ายพระธรรมกายแต่ไม่มีเกศของบัวตูมเท่านั้นแหละคล้ายกันเลยสวยงามมากลักษณะมหาบุรุษผู้รู้ทั้งหลายเห็นแล้วนี่ยืนยันอย่างเดียวว่าจะต้องไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์เกือบจะสมบูรณ์ก็ยกสองนิ้วว่าเป็นไปได้สองทางถ้าทางโลกก็จะไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะไปเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าถ้าบารมีของใครเต็มเปี่ยมพอเห็นแล้วก็พยากรณ์ได้บอกเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะนั้นการบังเกิดขึ้นของท่านเนี่ยมีประวัติชัดเจนและเป็นเรื่องที่บุญบันดาลทั้งสิ้นต้องอาศัยบารมีที่สั่งสมมาจึงจะเป็นอย่างนี้นะมีรูปสมบัติและยังมีทรัพย์สมบัติคือสมบัติในคอยรอคอยอยู่ตั้งแต่บังเกิดขึ้นแถมมีคุณสมบัติคือมีดวงปัญญาตั้งแต่เกิดเรื่อยมาเลยเกิดมาก็เปล่งอาสัพพิวาจาพูดได้อายุ7ขวบก็เรียนรู้จากครูที่ดีที่สุดในเมืองในประเทศนั้นครูเรียนกันมาตลอดชีวิตความรู้มีมากแค่ไหนพระองค์ท่านใช้เวลา7วันเรียนจบหมดเลยจบหมดเพราะฉะนั้นดวงปัญญาของท่านสว่างสวยเมื่อถึงคราวจะคลองเรือนก็คลองด้วยสติด้วยปัญญามีการเลือกคู่ครองโดยสติด้วยปัญญาเมื่อครองเรือนแล้วใจท่านก็ไม่ได้หมกมุ่นอยู่ในกามไม่ได้หมกมุ่นในราชสมบัติเห็นการมันเกิดขึ้นของเทวทูตทั้ง4คือคนเกิดแก่เจ็บตายและสมณะเห็นแล้วเกิดความรู้สึกอยากจะปลีกตัวออกจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นถึงตอนนั้นท่านเลือกเอาหนทางว่าการเป็นนักบวชนั้นดีที่สุดเพราะว่าปลอดกังวลไม่มีพันธนาการของชีวิตเทวทูตทั้ง4ในปกติมนุษย์ในยุคนั้นก็เห็นกันมากมายแต่ว่าไม่มีใครที่จะคิดอย่างท่านแต่บารมีของท่านเนี่ยสอนตัวของท่านให้คิดเลือกทางเดินที่จะเป็นนักบวชเพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ท่านมองเห็นชีวิตว่าเป็นทุกข์ซึ่งมนุษย์ในโลกยากนักที่จะมองเห็นชีวิตว่าเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ที่ชัดเจนก็พอมองเห็นแต่ความทุกข์ที่ไม่ชัดเจนแต่ว่ามันทุกข์ต่อเนื่องกันมาตลอดเลยอย่างนี้มนุษย์มักจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ท่านมองเห็นว่าความทุกข์ที่ชัดเจนก็ดีไม่ชัดเจนก็ดีล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นและท่านก็โดยดวงปัญญาของท่านท่านก็มองออกต่อไปอีกว่าของทุกสิ่งในโลกเนี่ยมันมีสิ่งที่ตรงข้ามกันแก้กันได้มีร้อนก็มีเย็นมันแก้กันได้มีสุขก็ต้องมีทุกข์มีทุกข์ก็ต้องมีสุขเมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีหนทางแห่งการพ้นทุกข์เพราะคิดอย่างนี้เนี่ยจึงแสวงหาหนทางพ้นทุกข์แล้วก็ตัดสินใจปลีกตัวออกปลีกตัวออกจากราชสมบัติในวันที่พระราหุลได้มาเกิดขึ้นปกติของชาวโลกนั้นเป็นไปได้ยากวันที่ลูกของตัวได้บังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะปลีกไปแสวงหาหนทางพ้นทุกข์
าหนทางพ้นทุกข์อย่างนี้นะมันยากเหลือเกินแต่ท่านตัดใจได้ทั้งๆ ที่รักทั้งๆ ที่มีความผูกพันพ่อกับลูกสามีภรรยาแต่ก็ตัดใจเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ได้บารมีธรรมทุนเก่าที่สั่งสมมาในที่สุดก็ตัดสินใจออกบวชแล้วก็บวชด้วยตัวของท่านเองเลยคือตัดเครื่องกังวลทั้งหมดปลดหมดมีแต่ชีวิตของนักบวชเหมือนนกที่มีแต่ปีกและหางออกจากเครือนเหมือนนกที่จากคอนไม่มีอะไรอวรมาจรจากมาอย่างนั้นแสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์โดยศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆตั้งแต่ท่านอรันดาบถท่านอุทกดาบถซึ่งมีความชำนาญในรูปสมาบัติอรูปสมาบัติคือสมาธิชั้นสูงสมาธิที่มีความละเอียดจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนว่าหมดกิเลสท่านก็ไปศึกษาใช้เวลา7วันเท่านั้นศึกษาความรู้ของครูทั้งสองท่านจบหมดเลยทำได้อย่างครูจนกระทั่งครูยกย่องให้ศิษย์ทั้งหลายได้รับทราบว่าท่านนั้นน่ะมีเป็นศิษย์ที่มีความรู้เท่ากับครูบาอาจารย์จะยกย่องให้เป็นครูบาอาจารย์สิ่งต่อแต่ได้ดวงปัญญาของท่านและบารมีของท่านท่านค้นพบว่านี่ยังไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เพราะว่าลึกๆแล้วยังมีกิเลสอย่างละเอียดที่ยังทำให้ใจท่านหวั่นไหวลึกๆอยู่ภายในท่านก็แสวงหาหนทางอย่างนี้ล่ะเป็นเวลาถึง6 ปีที่ท่านสละชีวิตทดลองทุกๆวิธีการวิธีทางไหนที่ในสมัยนั้นเขานิยมและเชื่อมั่นว่าจะพ้นทุกข์ท่านก็ทดลองไปหมดเลยไม่มีใครที่จะมีความเพียรขนาดท่านได้จนกระทั่งแม้บำเพ็ญทุกกรกริยาท่านก็ทำมาแล้วอย่างที่เราทั้งหลายได้ทราบกันอยู่ทำจนกระทั่งเกือบตายทีเดียวกดหน้าท้องถึงกระดูกสันหลังกดสันหลังถึงกระท้องตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นผิวพรรณวันหน้าที่เคยผ่องใสกระสูบสีทดลองมาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดก็ตัดสินใจจะค้นคว้าด้วยตัวของตัวเองและในวันที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือในวันนั้นท่านได้เสวยอาหารที่อร่อยที่สุดที่มื้อเดียวอยู่ไปได้ถึง49วัน7สัปดาห์ทีเดียวจากนางสุชาดาวันนั้นพระชวีผิวพรรณวรรณะรัศมีผ่องใสสว่างเรืองรองแล้วก็เทวดาทีเดียวฉันอาหารได้อร่อยที่สุดของนางสุชาดาเป็นกำลังไปได้ถึง49วันแล้วก็ตัดสินใจทำความเพียรตัดสินใจที่ใต้ต้นอัสสัทธฤกษ์ใต้ต้นไม้ศรีมหาโพธิ์นั่นแหละถ้าวันนี้เราไม่ได้พ้นทุกข์ไม่พบวิถีทางพ้นทุกข์ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่ลุกจากที่คนที่จะตั้งความปรารถนาสัจจวาจาอย่างนี้ไม่ใช่มีง่ายจะต้องมีบารมีอย่างแก่กล้าทีเดียวเห็นว่าความตายนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่การที่จะพบวิธีที่จะพ้นทุกข์นั้นสำคัญกว่าจึงตัดสินใจและในยามเย็นนั้นท่านพบพญามารทีเดียวมารมาแต่ยังไม่ใช่มารตัวจริงมีทำอาการคล้ายกับมารตัวจริงมาทีเดียวทำให้ตกใจนี่เป็นเรื่องจริงทีเดียวนะจ๊ะไม่ใช่เป็นคำอุปมาที่มีในพุทธประวัติมากันจริงๆทีนี้เราก็มาดูวิธีที่ท่านจะเอาชนะพญามารในเบื้องต้นท่านไม่หวั่นไหวมาเจอศึกอย่างนั้นท่านก็หยุดกันนิ่งอย่างเดียวแล้วนึกถึงความดีบารมี30ทัศน์ความดีที่สั่งสมมานับพบนับชาติตัวมีมากน้อยแค่ไหนก็ตามขอให้มาช่วยในคราวนี้ให้เอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงและในสุดท่านก็ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นไปได้แ
ทำใจหยุดนิ่งเรื่อยมาตามลำดับทีเดียวหยุดไปในกลางตัวของท่านนั่นแหละพอหยุดถูกส่วนทั้งคืนเลยสามยามยามต้นท่านได้เข้าถึงพระธรรมกายพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลยามที่สองเป็นพระอนาคามียามสุดท้ายตอนเช้ารุ่งสางเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งกันทั้งคืนทีเดียวไม่ใช่นั่งแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ลุกไปแต่ว่านั่งตลอดเวลาเลยจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงกายธรรมอรหันต์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นไม่มีใครได้รู้เห็นอย่างนี้ท่านเห็นแผนผังของชีวิตของท่านไปตามลำดับเลยจนกระทั่งได้เข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วก็ทบทวนสิ่งที่ท่านได้ตรัสรู้ทบทวนใช้เวลา49วันทั้งอริยบทนั่งทั้งยืนทั้งเดินเบื้องอริยบทนอนพิจารณาทบทวนหัวข้อธรรมะจนกระทั่งแจ่มแจ้งทบทวนว่าสิ่งที่ท่านรู้เห็นนั้นถูกต้องล่องลอยทุกอย่างทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทวนไปด้วยเสวยวิมุตติสุขไปด้วยมีความสุขทุกครั้งที่ทบทวนเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วใจท่านก็ไม่ได้มีความปิดบังในความรู้ที่เห็นมีความปรารถนาอยากจะให้ทุกคนในโลกได้ลุกเช่นพระองค์ท่านว่าบุคคลแรกที่ท่านนึกถึงคือครูบาอาจารย์ท่านอารานาบทท่านอุทกนาบทแต่มองเห็นด้วยญาณทัศนะของท่านในธรรมจักขุพบว่าครูทั้งสองได้ละลงไปแล้วจึงมองต่อไปก็พบท่านปัญจวัคคีย์ท่านก็ไปสั่งสอนท่านปัญจวัคคีย์เรื่อยมาเลยตามลำดับโปรดมาตามลำดับเลยตั้งแต่พระปัญจวัคคีย์พระยะสักกุมารแล้วก็กุมาร30พัทธวัคคีย์30โปรดชรินทร์3พี่น้องพร้อมบริวาร 1,003 องค์โปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริวารอีก 120,000 คนโปรดมาตามลำดับเลยและจากวันตรัสรู้ได้9เดือนท่านก็ประชุมในวันมาฆบูชาประชุมพระอรหันต์ 1,250 รูปอย่างที่เราได้รับทราบกันแล้วประชุมเพื่อที่จะประกาศแนวทางที่จะเผยแผ่ธรรมคำสอนที่พระองค์ได้บรรลุไปยังชาวโลกหลังจาก9เดือนแล้วท่านก็สั่งสอนอย่างนี้เรื่อยมาเลยชีวิตประจำวันของท่านกิจประจำวันของท่านเรามาดูวิธีตรงนี้ของท่านนะจ๊ะวันหนึ่งนี่ท่านทำอะไรบ้างตอนย่ำลุ่งพอตื่นจากจำวัดแล้วนะท่านก็ทำภาวนาตรวจตาเลยด้วยธรรมจักขุหรือญาณทัศนะของกายธรรมอรหัตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สว่างสวยเห็นพบทั้ง3กามภพรูปภพอรูปภพและคำนวณด้วยธรรมกายของท่านตรวจตาดูว่าจะมีผู้มีบุญในวันนี้นะอยู่ที่ใดจะได้ไปโปรดที่บุคคลใดที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใดท่านตรวจตอนเช้าเลยมองไปในกลางตรวจดูก็จะเห็นบุคคลนั้นผุดขึ้นมาในกลางเลยเห็นชัดว่าบุคคลนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านเลขที่นี้จะไปด้วยวิธีไปเดินถ้าเดินไปท่านก็จะเดินไปถ้าอันไหนจะต้องเหาะไปท่านก็จะเหาะไปอย่างนั้นไปโปรดตอนเช้าเนี่ยท่านตรวจตาสัตว์โลกอย่างนี้นะพอถึงเวลาแต่อรุณท่านก็ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ตอนกลางวันท่านก็พักกลางวันตอนเย็นๆ
ชาวบ้านเลิกจากทำมาหากินแล้วเนี่ยก็มาฟังธรรมท่านก็แสดงธรรมโปรดชาวบ้านในตอนเย็นๆตกกลางคืนท่านก็ให้โอวาทต่อพระภิกษุให้โอวาทให้กำลังใจให้หลักธรรมแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พอตอนเที่ยงคืนก็เฉลยปัญหาแก่เทวดาเทวดาในที่นี้นะมีอยู่สองชนิดคือสมุติเทพกับอุปัติเทพคือผู้หลักผู้ใหญ่ในทางโลกผู้ปกครองจะมีเวลาว่างในตอนดึกเพราะมักจะนอนกันดึกๆก็มาหากันในตอนนั้นมาถามคำถามกันกับเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ติดข้อวัดปฏิบัติตรงไหนหรือสงสัยตรงไหนก็มาถามท่านท่านก็ตรวจตาโดยที่ประจักษ์ขุแล้วก็แนะนำสั่งสอนกันไปวันหนึ่งคืนหนึ่งท่านก็ทำอย่างนี้แหละเป็นพุทธกิจ5อย่างตั้งแต่ตอนคลอดลูกก็ตรวจตาสัตว์ตอนลุ่งสางก็บิณฑบาตยามเย็นก็แสดงธรรมโปรดสัตว์โลกตกกลางคืนก็ประทานโอวาทให้พระภิกษุตอนเที่ยงคืนก็เฉลยปัญหาเทวดา45พรรษาท่านทำอย่างนี้จนกระทั่งพระวรกายของท่านเนี่ยเสื่อมไปเป็นปกติของสังขารมนุษย์ในปีที่ท่านอายุได้80พรรษาท่านสังขารท่านก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆรู้วันตายรู้วันที่จะดับขันธปรินิพพานกำหนดเอาเลยว่าจะตายวันเวลาไหนแตกต่างจากชาวโลกทั้งปวงยากที่จะกำหนดวันเวลาได้แต่ท่านกำหนดได้ว่าอีก3เดือนท่านจะปรินิพพานและจะปรินิพพานที่เมืองไหนเนี่ยท่านบอกไว้หมดเลยอีก3เดือนมีข้อพิเศษอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือท่านรู้วิธีที่จะมีอายุยืนยาวได้เป็นกับคือเข้าอนิมิตเจโตสมาธิโดยอาศัยธรรมกายเข้าอนิมิตเจโตสมาธิเจริญอิทธิบาท4คือมีใจผูกพันมีความรักที่จะอายุยืนเป็นกับมีความเพียรพยายามเพื่อการนั้นใจจดจ่ออยากจะอายุยืนและทราบวิธีการที่จะอายุยืนได้ถึง1กับคนเราเวลาจะตายในกายมันจะถอดกันเป็นยันชั้นทีเดียวอย่างมนุษย์ตายเนี่ยกายมนุษย์หยาบกับกายมนุษย์ละเอียดมันหลุดกันถ้าเทียบดูเหมือนหัวต่อของรถไฟหัวต่อมันหลุดจากกันแหละจากโบกี้นี้หลุดจากอีโบกี้หนึ่งแต่ว่าหัวต่อของมนุษย์กับของทิพย์เนี่ยไม่ใช่มีลักษณะเหมือนโบกี้อย่างนั้นนะมันมีที่เชื่อมต่อกันถ้าหลุดจากกันแล้วก็ตายกายก็ถอดไปทิ้งกายหยาบเอาไว้ในเมืองมนุษย์ท่านรู้วิธีนะเข้าอนิมิตเจโตสมาธิด้วยธรรมกายคือเอาธรรมกายเพ่งในจิตอจิตอยู่ในธรรมกายมองในจิตเห็นกายทำมองกายทำเห็นจิตสลับเข้าไปอย่างนี้เลยเชื่อมกายทุกกายเนี่ยไปนั้นหนึ่งอันเดียวกันเลยแล้วเสริมให้หนาแน่นกลั่นให้สะอาดส่งเข้าไปในกลางเชื่อมโยงกายต่างๆมาติดกายมนุษย์หยาบปรับกายมนุษย์หยาบให้มีชีวิตประดุจกายธรรมเอากายธรรมเป็นกายมนุษย์สลับกันเข้าไปอย่างนี้ท่านรู้วิธีการแต่ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามปกติของสังขารปลงอายุสังขารอีก3เดือนข้างหน้าจะปรินิพพานและแม้วันที่จะปรินิพพานวันที่จะปรินิพพานทั้งที่ป่วยอยู่นะไม่ได้นั่งยวดยานพาหนะเลยเดินไปอย่างเดียวกับพระอานนท์เดินไปที่ที่ท่านจะปรินิพพานและเมื่อไปถึงที่ที่จะปรินิพพานท่านประชุมพร้อมกันไปหมดทั้งพุทธบริษัททั้ง4แล้วก็ประทับด้วยสีหสายญาติคือนอนประทับ
ด้วยอาการที่เป็นปกติมั่นคงสง่าผ่าเผยทำหน้าที่ของพระบรมครูตอนสุดท้ายเราดูตรงนี้นะจ๊ะท่านทำหน้าที่ของพระบรมครูตอนสุดท้ายด้วยอาการที่ปกติไม่แสดงอาการของการเป็นผู้ไข้ผู้ป่วยเลยถามว่าใครมีข้อสงสัยพระธรรมคำสอนที่เราได้กล่าวมาแล้วตลอดระยะเวลา45พรรษาที่กล่าวมา 84,000 พระธรรมขันธ์ให้ถามเราซะตอนนี้จะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นสงสัยอะไรก็ให้ถามตอนนี้เนี่ยอย่าคิดว่าเราป่วยเลยหรือว่าอย่าคิดว่าเราจะตายแล้วให้ถามซะเราจะได้คลายข้อสงสัยให้ได้เมื่อหายสงสัยแล้วจิตจะได้ผ่องใสพอจิตผ่องใสจะได้ทำความเห็นให้ตรงปฏิบัติให้ถูกต้องแต่ปรากฏก็ไม่มีใครถามหายสงสัยเพราะผู้ฟังในตอนนั้นมีพระรัตนตรัยภายในเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัตนะทั้ง3จึงหายสงสัยเกี่ยวกับเรื่องรัตนะทั้ง3เกี่ยวกับเรื่องธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อไม่มีใครสงสัยก็มีผู้ที่อยากจะเรียนรู้ในตอนนั้นอีกคนหนึ่งคือสุภัตตปริปาชกถามข้อวัดปฏิบัติถามในตอนที่ท่านกำลังจะดับขันธปรินิพพานท่านก็แสดงธรรมโปรดจนกระทั่งสุภัตตปริปาชกเป็นพระอรหันต์ได้ตอนสุดท้ายเมื่อไม่มีใครถามอีกท่านก็ประทานพระโอวาทคือสอนให้ทุกคนว่าชีวิตสังขารเนี่ยมันต้องเสื่อมกันทุกคนนะดูท่านเป็นตัวอย่างกันละกันให้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือทำความเพียรสั่งสมกุศลกรรมตลอดเวลาคือจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือทำศีลสมาธิปัญญาให้มันยิ่งขึ้นไปเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจนกระทั่งเป็นโคตรภูเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระนาคาพระอรหันต์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้ดำรงชีวิตอย่างนี้เพื่อประโยชน์ของตนเมื่อได้ประโยชน์ของตนแล้วก็เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแนะนำสั่งสอนกันต่อไปนี่เป็นพระดำรัสสุดท้ายก่อนจะปรินิพพานดูความองอาจและดูการทำหน้าที่ของพระบรมครูของเราในตอนสุดท้ายก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานว่าทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ซึ่งยากที่ใครๆจะเสมอเหมือนได้ยิ่งกว่าศาสดาใดๆทั้งปวงที่ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตยกเว้นที่เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะนั้นท่านทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แม้ตอนที่จะดับขันธปรินิพพานก็จะแตกต่างจากการตายของมนุษย์ของบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่มีการอะไรอวรไม่มีการตัดท้อต่อว่าดับขันธ์ด้วยอาการที่เป็นปกติสง่าผ่าเผยเปล่งปลั่งไปในรัศมีไม่ใช่ความทุกข์ทรมานเปล่งปลั่งสง่าผ่าเผยแล้วเวลาจะตายเวลาจะดับขันท่านก็ถอดออกเป็นชั้นๆเลยเนื่องจากท่านถอดกายไปถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็เข้าสมาบัติต่อไปอีกไม่ซ้ำสมาบัติเลยคือนอนทำอย่างนั้นแหละสีหาสายญาติแล้วก็หยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆเลยกายธรรมในกายธรรมทับทวีเข้าไปเรื่อยๆจะเข้าอนุปาทิเสสนิพพานแล้วเอากายธรรมที่เข้าอนุปาทิเสสอุปาทิเสสนิพพานเดินสมาบัติโลกุตตรสมาบัติไม่ซ้ำสมาบัติจนกระทั่งมีความละเอียดเท่ากับอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานถอดกายที่มีแต่พระธรรมกายล้วนๆพอถูกส่วนเข้าอนุปาทิเสสนิพพานก็โดดวูบไปปรากฏในอายตนะนิพพานการเข้าสมาบัตินี้นะมีพระอนุรุทธะผู้เลิศทางที่ประจักษ์ขุดได้รู้เห็นเป็นพยานตลอดและเป็นผู้บอกกับพุทธบริษัททั้ง4ว่าตอนนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเสด็จอยู่ในสมาบัติขนาดนี้ยังไม่ดับขันธปรินิพพานคำว่าดับขันธปรินิพพานหมายถึงการถอดกายออกเป็นชั้นๆถอดจากกายมนุษย์กายที่พ้นรูปภพก็ทั้งถึงกายธรรมแต่ของท่านถอดจากตั้งแต่กายธรรมในกายธรรมเข้าไปเรื่อยๆเลยจากกายธรรมหยาบไปสู่กายธรรมที่ละเอียดเป็นชั้นๆๆๆเข้าไปจนกระทั่งมีความละเอียดเท่ากับอนุปาทิสะอนุปาทิเสสนิพพานแล้วก็โดดวูบเข้าไป
แม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระวรกายของพระองค์ท่านยังสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาเมื่อถวายพระเพลิงแล้วยังเป็นพระบรมสารีริกธาตุอธิธาตุของท่านใสบริสุทธิ์เป็นแก้วสวยงามเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทวาทั้งหลายส่วนหนึ่งอยู่บนชั้นดาวดึงคือพระเขี้ยวแก้วอีกส่วนหนึ่งอยู่ในนาคราชนอกนั้นอยู่ตามโลกธาตุต่างๆและในบนพื้นมนุษย์บางส่วนพวกเราทั้งหลายก็ได้เคยเห็นปรากฏกันอยู่นี่คือความอัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งปริโยสานนี้เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนซึ่งเป็นชาวพุทธจะต้องให้มีความซาบซึ้งเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านี้จะส่งผลให้ไปมีสุขในสุคติโลกสวรรค์เป็นผู้ที่มีความเป็นใหญ่ในโลกสวรรค์มีสมบัติอันเป็นทิพย์บังเกิดในมนุษย์สมบัติในมนุษย์ก็จะมหาศาลจะได้เป็นผู้นำในทุกสถานที่ดังนั้นให้ลูกทุกคนได้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะจ๊ะให้สมกับวันนี้เป็นวันของพระพุทธเจ้าตรงกลางกายของเรานั้นให้มีพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกนึกถึงพระคุณดังที่หลวงพ่อได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นโดยพิสดารนะจ๊ะทำได้อย่างนี้จิตของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสสมกับเป็นชาวพุทธนึกถึงพระบรมศาสดาให้เป็นพุทธปฏิมากรแก้วขาวใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายของทุกๆคนเลยนะจ๊ะจนกว่าจะถึงเวลาอันควรให้ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆ